รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนความมั่นคงทางอาหารคือหนึ่งในประเด็นที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญนอกเหนือจากทำให้ปากท้องอิ่มยังมีความต้องการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาทำให้เกษตรกรจีนลืมตาอ้าปากได้เห็ดหูหนูกลายเป็นหนึ่งในพืชสำคัญที่หมู่บ้านจินหมี่ในมณฑลซานซีในช่วงเวลาแค่ครึ่งปีหลังจากที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 30% และเมื่อชาวบ้านเชี่ยวชาญแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้มากถึง 100% สร้างรายได้ต่อปีถึง21ล้านหยวนรัฐบาลจีนและเกษตรกรจีนทำเรื่องนี้อย่างไรมองจีนมุมใหม่มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งในเรื่องที่เราสนใจความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของจีนก็คือเรื่องของมาตรการในการจัดการแก้ปัญหาความยากจนค่ะมีหลายเครื่องมือมีหลายวิธีแต่ว่าโดยสรุปคร่าวๆแล้วก็อย่างน้อยมี 4-5-6 หลักนะคะที่เขาใช้ซึ่งก็ใช้ประกอบกันทั้งในระดับนโยบายกว้างการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางแล้วก็แนวทางย่อยๆของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑลนะคะส่วนหนึ่งที่ถูกประกาศออกมาหลังจากที่จีนได้ประกาศบอกว่าสามารถจะแก้ปัญหาความยากจนได้แล้วเนี่ยนะคะจากเป้าที่ตั้งไว้เร็วกว่าเดิมคือปี2030ก็สามารถทำได้ก่อนโดยเฉพาะหลายมณฑลถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นที่ยุนนานหรือว่าที่กันซู่นะคะสองมณฑลนี้ก็เดิมเคยติดแร้งเป็นพื้นที่ซึ่งมีคนยากจนแล้วก็มีพื้นที่ยากจนอยู่หลายอำเภอตอนหลังก็มีการประกาศพัฒนาขึ้นมาได้นโยบายที่รัฐบาลจีนส่วนกลางได้ใช้นะคะหลายมาตรการตัวอย่างเช่น2ไม่กับ3หลักประกัน2ไม่ก็คือไม่ให้มีปัญหาเรื่องของอาหารการกินและเครื่องนุ่งห่ม3หลักประกันก็คืออย่างน้อยที่สุดมีหลักประกันเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องของการดูแลสุขภาพยามเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เรื่องของการศึกษานอกจากนี้จีนก็ยังมีการประกาศเรื่องของนโยบาย 2D แล้วก็ 3M นะคะ 2D คือ direction กับ data คือมีทิศทางที่ชัดเจนมุ่งเป้าในการจะแก้ปัญหาและการมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องแวดล้อมครบถ้วนและ 3M ก็คือการพยายามจะมุ่งเอาทั้งตัวของคนลงไปทุ่มเทงบประมาณแล้วก็เงินมี material ที่จะเป็นอุปกรณ์ประกอบเครื่องไม้เครื่องมือหรือการสนับสนุนในส่วนอื่นๆเพื่อทำให้แนวทางการแก้ปัญหาแต่ละพื้นที่เนี่ยประสบความสำเร็จได้ถ้าจะยกตัวอย่างนะคะก็มีมาตรการอย่างเช่นการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาหรือว่าการให้สินเชื่อขนาดเล็กให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กแม้กระทั่งแนวทางการอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายแรงงานบางมาตรการที่เคยถูกใช้ในบางพื้นที่แล้วก็มีทั้งข้อสนับสนุนข้อชื่นชมและข้อวิพากษ์วิจารณ์มากมายอย่างเช่นมาตรการการจับคู่ความร่วมมือหรือการที่มอบหมายนโยบายว่าข้าราชการในหน่วยงานที่ต้องดูแลปัญหาความยากจน1คนต้องแบกรับอย่างน้อยก็คือ1หรือ2ครอบครัวที่จนแล้วก็ต้องช่วยตู้กู้กันไปทำทุกอย่างเพื่อจะให้ครอบครัวนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเรียกว่าพอพ้นจากเกณฑ์ที่ได้ปั๊บก็แสดงว่า KPI จะไปตกอยู่ที่ข้าราชการคนนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะช่วยให้2ครอบครัวนั้น1ครอบครัวนั้นพ้นจากความยากจนได้ก็หมายความว่าผลงานของปีนั้นข้าราชการคนดังกล่าวก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นหลายวิธีที่เป็นตัวอย่างแต่ว่าส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะว่าผู้ที่มีปัญหาความยากจนก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานกลุ่มของเกษตรกรในชนบทพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีความขาดแคลนอยู่เป็นทุนเดิมด้วยเนี่ยนะคะเขาก็มีเครื่องมือที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือการใช้วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถือว่าตอนนี้จีนเนี่ยก้าวหน้าขึ้นมามากเนี่ยมาเป็นเครื่องมือดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนจะคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะหลายมณฑลพอประกาศว่าพ้นจากความยากจนเขาก็มีตัวเลขมีสถิติที่ออกมารายงานให้กับทั้งคนจีนเองแล้วก็ทั้งทั่วโลกรับทราบนะถ้ายกตัวอย่างอย่าง2พื้นที่อย่างยุนหนานเนี่ยนะคะในปี58เนี่ยได้งบประมาณพิเศษจากรัฐบาลกลางมากกว่า 55,000 ล้านพอถึงปี63เนี่ยประกาศชัยชนะเหนือความยากจนได้แล้วก็บอกว่าสามารถจะจัดการให้9อำเภอที่ยากจนในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยถูกถอดออกจากลิสต์ได้
ถ้าเทียบกันกับปี55ที่มีคนจนมากกว่า8ล้าน8แสนคนส่วนที่การสู้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงค่ะตอนปี62เนี่ยประกาศว่า67อำเภอเนี่ยพ้นจากความยากจนเพราะว่าสามารถจะทำรายได้อัพขึ้นมาจากเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยเกษตรกรก็คือมากกว่า 7,500 หยวนเพิ่มจากปี57ขึ้นมาเนี่ยประมาณ 1.7 เท่าหรือว่า 14% แล้วก็ปี63เนี่ยก็ประกาศอีกทีนึงบอกว่า8อำเภอที่เหลือเนี่ยรายได้ก็เพิ่มขึ้นมาจากเดิมได้กว่าเท่านึงละมันมีหลายวิธีการอย่างที่เล่ามากแต่ว่าส่วนหนึ่งอยากจะไฮไลท์แล้ววันนี้อาจารย์จะได้นำตัวอย่างมาคุยให้ฟังก็คือว่ารัฐบาลจีนและรัฐบาลทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเขาเอาความรู้เอาเทคนิคใหม่ๆทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้คนพ้นความยากจนยังไงได้บ้างคะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาติของเขานะคะเพราะว่าความชอบธรรมนึงในการปกครองของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างความกินดีอยู่ดีหรือสร้างปากท้องให้กับประชาชนใช่ไหมคะเราจะเห็นตลอดว่าหนึ่งนโยบายที่เขามักจะชูก็คือเรื่องของสังคมกินดีอยู่ดีหรือว่าเสี่ยวคังเชื่อหุ่ยซึ่งการที่จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกินดีอยู่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักหรือว่าภารกิจสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการที่จะเป็นผู้นำในการปกครองของประเทศจีนพอเราจะบอกว่าทำยังไงให้ประชาชนกินดีอยู่ดีขึ้นมันก็ต้องคิดหาโซลูชันใช่ไหมคะซึ่งในยุคตั้งแต่สมัยที่ตั้งเสี่ยวผิงยังเป็นผู้นำจีนเนี่ยเขาก็ได้มีการใช้คำว่าความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยถือเป็นกำลังการผลิตอันดับหนึ่งของชาติมันถึงจะทำให้การผลิตในประเทศสามารถพัฒนาขึ้นมาจนเป็นระดับของอุตสาหกรรมแล้วก็นำพาให้จีนเนี่ยกลายเป็นโรงงานโลกพอตอนนี้จีนก็พัฒนามาถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ได้มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาความยากจนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายใหญ่ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานสีจิ้นผิงเนี่ยเคยกล่าวไว้ในสมัยการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งที่18ให้หลักคิดหรือว่าแนวคิดใหญ่ของการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยคือเขาบอกว่าเราจะต้องไม่ใช่เป็นแค่การบริจาคเลือดให้กับเกษตรกรแต่จะต้องช่วยให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะผลิตเลือดได้เองเพื่อจริงเขาใช้คำว่าชู้เฉวยกับเจ้าเฉวยนะคะชู้เฉวยก็คือเรื่องของการเหมือนบริจาคเลือดให้เปรียบเทียบกับคำไทยให้เบ็ดตกปลาไม่ใช่ให้ปลาความหมายคล้ายคลึงกันนะคะใช่ไหมคะคล้ายคลึงกันเราไม่ใช่เอาของให้เขาอย่างเดียวเราไม่ใช่เอาเงินให้เขาอย่างเดียวแต่เราต้องสอนวิธีหาเงินให้กับเขาหรือวิธีทำมาหาเลี้ยงชีพให้กับเขานะคะซึ่งวลีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คือเปรียบเทียบเป็นเรื่องของการบริจาคเลือดให้เขารู้จักสร้างเลือดผลิตเลือดให้กับตัวเองได้ในด้านหนึ่งสิ่งที่จีนเห็นชัดก็คือการทุ่มเททรัพยากรกำลังเงินแล้วก็การส่งเสริมเพื่อทำให้ความรู้ทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามาเสริมกันยังไงกับเรื่องของการใช้เป็นเครื่องมือตัวนี้คะก็คือพูดถึงความยากจนพื้นที่ยากจนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทก็หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือแนวคิดในการเพาะปลูกที่เป็นสมัยใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องเอาเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการการเพาะปลูกการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ๆไปที่ถึงประชากรในระดับรากหญ้าซึ่งก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกวิธีการทำการเกษตรให้มันทันสมัยขึ้นเพื่อนำไปสู่ผลผลิตทางการเกษตรที่มากขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นให้กำลังการผลิตได้สูงขึ้นขายได้ราคาดีขึ้นซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกค่ะเห็นตัวเลขที่โชว์กันมาก่อนหน้านี้แต่เราต้องยอมรับชาวบ้านตาดำๆอยู่ดีๆก็ไม่ใช่ว่าจะยอมรับเทคโนโลยีต่างๆได้ง่ายถูกไหมคะคุณลุงคุณตาคุณยายที่เขาเคยปลูกผักมาแบบนี้เขาเคยเพาะเห็ดมาแบบนี้เอาวันดีคืนดีมีนักนวัตกรเข้าไปเอาองค์ความรู้เข้าไปโอ้คุณตาคุณยายตาสีตาสาก็ไม่ได้ยอมรับหรอกค่ะแรกๆทุกคนก็ปฏิเสธหมดว่าเอ๊ะทำไมก็เขาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือเขาเพาะปลูกมาขนาดนี้แล้วทำไมเขาต้องมาเชื่อนวัตกรรมใหม่ๆค่ะคือเปลี่ยนความคิดในการใช้เทคโนโลยีนั้นเรื่องนึงแต่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเอาตังที่ไหนไปลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือมันแพงนะไม่ใช่หยวน2หยวนถูกไหมฮะเปลี่ยนความคิดทั้งเรื่องของเงินลงทุนทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์จัดหาแล้วก็การสร้างความรู้ใหม่ด้วยสิ่งที่จีนเขาทำยังไงคะที่จะทำให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ยอมรับได้เพราะนั้นก็ต้องทำให้ดูก่อนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือฝ่ายจีนเขาจะมีสถาบันวิจัยอะไรเต็มไปหมดนะคะอย่างที่เราทราบเพื่อไปศึกษาทดลองวิจัยให้ได้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปศุสัตว์ในรูปแบบใหม่ๆมาก่อนนะคะจนเขาได้ชุดองค์ความรู้มาชุดหนึ่งสเต็ปแรกก็คือทำยังไงให้ชุดองค์ความรู้เนี่ยค่ะมันได้กระจายลงไปอยู่ในท้องที่ชนบทในหมู่บ้านตำบลต่างๆให้ได้มากที่สุดไม่ใช่เป็นการทดลองแค่เฉพาะในห้องทดลองต่อไปเหมือนเป็นห้องทดลองสาธิตหรือแปลงสาธิตที่จะเอาโมเดลต่างๆที่คิดค้นขึ้นมาได้แต่ละรูปแบบเนี่ยไปลองใช้จริงอย่างนั้นไหมคะ
ถูกต้องค่ะและสเต็ปที่2เนี่ยค่ะถึงจะเป็นการเหมือนกับสร้างไอสวนเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเนี่ยขึ้นมาค่ะเพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเอาไปปลูกหรือว่าทำให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีการสร้างเป็นเหมือนอุทยานวิทยาศาสตร์การเกษตรขึ้นมานะคะนี่จะเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะซึ่งประเทศจีนเนี่ยเขามีอุทยานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นไซแอนพาร์คแบบนี้นะคะ286แห่งค่ะมีถึง9แห่งที่มันเป็นระดับไฮเทคของประเทศนะคะ286แห่งก็จะกระจายไปทั่วประเทศจีนเลยซึ่งก็จะเรียกว่าเหมือนเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มอุทยานวิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรที่จะช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเหมือนเป็นศูนย์สาธิตไปด้วยมันก็จะมีนโยบายซัพพอร์ตพิเศษลงไปค่ะคุณโสภิตอย่างเช่นเรื่องของภาษีเรื่องของเงินทุนนะคะงบประมาณต่างๆเข้าไปนะคะเพื่อช่วยเหลือและที่สำคัญก็จะใช้ตรงนี้เป็นฐานแล้วก็กระจายความเจริญหรือการพัฒนาเนี่ยไปในพื้นที่โดยรอบอีกทีหนึ่งค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยจะสามารถเป็นแพลตฟอร์มที่จะกระจายความเจริญเข้าไปในระดับรากหญ้าของแต่ละมณฑลแต่ละท้องถิ่นได้ค่ะอันนี้เป็นโมเดลหรือองค์ความรู้ที่พอออกแบบมาแต่ละชุดแล้วก็คือสาธิตทดลองทำจริงเพราะฉะนั้นในระหว่างกระบวนการที่เขาทดลองในแปลงสาธิตเนี่ยแสดงว่าต้องเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละจุดจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าเมื่อปล่อยไปแล้วใช้อย่างกว้างขวางนะโอกาสและความผิดพลาดมันจะน้อยลงไปถึงจะได้ปล่อยอย่างนั้นไหมคะถูกต้องค่ะเพราะหลายอย่างอาจจะสำเร็จในห้องทดลองใช่ไหมคะคุณโสภิตแต่พอเอาไปปลูกในพื้นที่เกษตรกรจริงก็ต้องดูผลงานหน้างานอีกทีนึงด้วยนะคะมันอาจจะไม่ได้สำเร็จเหมือนในห้องทดลองทุกครั้งคีย์แมนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการส่งเสริมก็คือคำว่านักนวัตกรที่ว่าเนี่ยค่ะจีมีการส่งนวัตกรนักนวัตกรเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ชนบทตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยถึงประมาณ 500,000 คนนะคะทั่วประเทศเพื่อไปทำหน้าที่ในการเหมือนเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนความคิดอย่างที่เราว่าไปทำลงมือทำกับเกษตรกรเลยนะคะหรือว่าตัวเกษตรกรเองไม่มั่นใจไม่เห็นด้วยในประเด็นไหนเนี่ยก็มีการเข้าไปค่อยๆทำให้ดูจับมือทำร่วมกันนะคะแล้วก็ให้มันเห็นผลจริงจังเป็นที่ประจักษ์แก่เกษตรกรจนกระทั่งเขาค่อยๆที่จะยอมรับในการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเมืองไทยก็มีเกษตรชุมชนนะมีเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดใช่ไหมทำหน้าที่ประมาณเดียวกันแต่ว่ามันก็เห็นความต่างกันเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะคุยว่าไทยจีนต่างกันตรงไหนแต่ว่าตรงนี้ถ้าโมเดลของจีนอย่างที่อาจารย์ว่าพอหลังจากได้รูปแบบไปทดลองทำจริงมีนักนวัตกรไปส่งเสริมแล้วยังไงต่อคะที่จะทำให้กระบวนการมันเปลี่ยนผ่านได้แล้ววิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีกับนวัตกรรมเนี่ยไปช่วยเกษตรกรได้จริงๆที่จีนเนี่ยเขาจะมีเคสหนึ่งที่เป็นเหมือนเคสไฮไลท์ที่เขาจะเอาไว้ชูตลอดเลยเนี่ยจะเป็นตัวอย่างหมู่บ้านหนึ่งนะคะในมณฑลฉานซีเมื่อสักครู่คุณโสภิตเกริ่นนำว่ามี2มณฑลใหญ่ที่เรื่องความยากจนใช่ไหมคะมียูนานกับการสู้ใช่ไหมแต่จริงๆมันจะมีอีก2มณฑลที่เป็นมณฑลใหญ่ที่เขาแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยก็คือมณฑลฉานซีติดไปทางซินเจียงแถวนั้นนะคะแล้วก็อีกมณฑลนึงคือมณฑลกวางสีซึ่งอยู่ตอนใต้ติดกับประเทศไทยนะคะอีก2มณฑลเนี้ย ก็จะมีปัญหาเรื่องความยากจนค่อนข้างสูงเหมือนกันทีนี้มันมีเคสคลาสสิกอยู่เคสหนึ่งก็คืออยู่ที่ฉานซีนะคะชื่อว่าหมู่บ้านจ้าฉุยก็คือก็เป็นหมู่บ้านยากจนนั่นแหละปี2017เนี่ยประธานสีจิ้นผิงก็ได้เดินทางไปดูงานที่หมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเข้าไปค่ะคือแรกๆเนี่ยก็อย่างที่ว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมรับนะคะว่าทำไมเพราะเชื้อเห็ดที่เขาเคยใช้มาเขาก็ปลูกแบบเนี้ยแล้วมันก็ได้เห็ดออกมาเยอะแยะแต่ว่าเขาก็ส่งนวัตกรเข้าไปเพื่อช่วยแก้ไขความเข้าใจต่างๆแล้วก็ใช้สูตรของไอ้ถุงเพาะเห็ดแบบใหม่รูปแบบใหม่ซึ่งอาจจะใช้สารอาหารต่างๆที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าที่เกษตรกรเคยใช้นะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งก็คือเป็นเห็ดหูหนูนะคะทำให้เพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิมถึง 30% ค่ะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 100% ทีเดียวเขาก็เลยมีคำว่าเสี่ยวมู่เอ๋อต้าถานเย่นะคะก็คือจากเห็ดหูหนูดอกเล็กๆแต่สามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรมใหญ่ๆของชุมชนนั้นๆได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าอย่างปี2021ที่ผ่านมานะคะมีกำลังการผลิตแบบเนี้ยที่ผลิตเห็ดหูหนูออกมาแล้วไปตากแห้งเนี่ยได้ถึง 4,500 ตันเลยนะคะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตก่อนที่จะมีการเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมการเพาะเห็ดรูปแบบใหม่เนี่ยเข้าไปถึง22เท่าค่ะเพราะนั้นก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เป็นกอบเป็นกำสุดท้ายชาวบ้านก็จะยอมรับนะคะเพราะว่าเขาเห็นเลยว่าผลผลิตต่างๆเนี่ยมันได้มากขึ้นการเก็บเห็ดตอน1เขาเรียกอะไร1ถุงนั้น
้นอ่ะ1รอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำได้มากขึ้นเนื้อเห็ดมีความอุดมสมบูรณ์อร่อยมากขึ้นทุกอย่างนี้ก็ทำให้ชาวบ้านค่อยๆยอมรับในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาก่อนหน้านี้ดิฉันก็ได้ยินข่าวอยู่หลายครั้งเหมือนกันว่ามีความพยายามเอาเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสานกับทั้งเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ตัวอย่างเช่นการพยายามจะพัฒนาจนกระทั่งการเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ปีกในฟาร์มปิดฟาร์มปิดที่ว่าหมายความว่าเป็นระดับแบบสร้างเป็นตึกขึ้นมาแล้วก็เป็นโรงเรือนแล้วก็ให้อยู่ในโวลุ่มที่มันเป็นหลายพันตัวอย่างเงี้ยนะคะเป็นหมื่นๆตัวอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีมาแต่ว่าที่น่าสนใจคืออย่างการเกษตรเช่นในนาข้าวในแปลงของพืชการให้ยาการให้ปุ๋ยเขาก็เอาโดรนไปจับคู่กันหรือว่าการเพาะปลูกในโรงเรือนแบบปิดเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็สามารถจะควบคุมต้นทุนควบคุมปัจจัยทางลบอย่างเช่นแมลงศัตรูพืชอื่นๆเนี่ยทำให้อัตราสัดส่วนของผลผลิตมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวพวกนี้อาจารย์มีตัวอย่างอื่นๆที่ทางจีนเข้ามาใช้แล้วมันเป็นผลสำเร็จแล้วน่าสนใจอย่างอีกบ้างไหมคะค่ะก็คือเทคโนโลยีเพาะปลูกเห็ดของจีนเนี่ยมันก็คือจะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการเพาะพันธุ์ถุงเพาะเชื้อเห็ดแล้วก็สูตรที่ใช้กับถุงเพาะเชื้อเห็ดพวกนี้นะคะเพื่อเอาไปเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มผลผลิตซึ่งมันก็จะทำให้ผลผลิตของเห็ดเนี่ยมีความสม่ำเสมอเราต้องไม่ลืมว่าเมืองจีนเนี่ยมันมี4ฤดูมันไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมคะบ้านเราก็จะร้อนชื้นร้อนชื้นเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าในพื้นที่หลายๆแห่งในชนบทจีนเนี่ยบางที่มันแห้งแล้งหรือว่ามันอุณหภูมิมันก็จะหนาวก็หนาวจัดใช่ไหมคะร้อนก็ร้อนจัดต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นก็จำเป็นที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือว่ากระโจมปลูกที่มันสามารถช่วยเรื่องของการดูแลเรื่องอุณหภูมิต่างๆให้สม่ำเสมอทำไมจีนถึงมามุ่งเน้นต้องเป็นเห็ดปลูกอย่างอื่นไม่ได้หรอตามตัวเลขขององค์การอาหารแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO บอกว่าอาหารในอุดมคติในศตวรรษที่21นะคะจะต้องประกอบไปด้วยในแต่ละมื้อนะคะจะต้องมีเนื้อสัตว์มีผักแล้วก็ต้องมีเห็ดค่ะเพราะว่าอันนี้คืออาหารในอุดมคติของศตวรรษที่21นะคะก็คือมันเป็นอาหารสุขภาพนั่นเองแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยนะคะควรจะบริโภคเห็ดเนี่ยถึง250กรัมต่อวันค่ะแต่ในปัจจุบันนี้คนเราจะบริโภคกันแค่ประมาณ60กรัมเท่านั้นเพราะนั้นก็คือยังมีรูมหรือว่ามีช่องว่างให้การเพาะปลูกเห็ดเพื่อเป็นอาหารรับประทานเนี่ยมีได้อีกเยอะพัฒนาได้อีกเยอะและที่สำคัญเนี่ยเห็ดเป็นพืชที่สามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่อันหลากหลายมันขึ้นง่ายมันมีรอบของการได้ผลผลิตเร็วถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเห็ดเลยกลายเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจนะคะ5ด้านหลักของจีนซึ่งนอกเหนือไปจากพวกธัญพืชน้ำมันผักและผลไม้นะคะก็จะต้องมีเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอันหนึ่งซึ่งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือในตลอด40ปีของการที่จีนใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศเนี่ยเขาบอกว่าผลผลิตเห็ดแบบรับประทานได้ของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง700เท่าตัวนะคะส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่กระจายความรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆเพื่อใช้ในการเพาะเห็ดนั่นเองนะคะอย่างเวลาจะไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ดีๆว่าไปแล้วพื้นที่นี้จะเพาะเห็ดอะไรนักนวัตกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องไปการเซอร์เวย์พื้นที่ก่อนว่าดินประเภทนี้อุณหภูมิที่นี่หรืออะไรเนี่ยมันเหมาะกับการเพาะปลูกเห็ดแบบไหนนะคะซึ่งก็อาจจะตอนแรกอาจจะเอาลงไปเลยเต็มที่10สายพันธุ์จนกระทั่งคัดเลือกออกมาได้3สายพันธุ์หรือว่า3ชนิดของเห็ดที่จะเหมาะสมกับแต่ละในพื้นที่นะคะอย่างกรณีของที่ฉานซีที่เมื่อสักครู่บอกเนี่ยก็คือสุดท้ายก็คือเป็นตัวเห็ดหูหนูเป็นต้นถ้าเพิ่มผลผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้นหลายเท่าตัวของจีนเขามีปัญหาเรื่องการหาตลาดมาเพิ่มให้กับเกษตรกรไหมคะสินค้ามันจะล้นตลาดเหมือนอย่างปรากฏการณ์ที่เคยเกิดในเมืองไทยอยู่อีกบ้างไหมคะเนี่ยค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะคุณโสภิตคือจีนเนี่ยที่บอกว่านโยบายใหญ่ของการเรื่องของการแก้จนเนี่ยโมเดลของเขาเนี่ยนะคะจะต้องเรียกว่ามี3ประสานหรืออาจจะ4ประสานก็ได้ถ้า3ประสานเนี่ยก็คือต้องมีภาควิชาการคือมาจากสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานวิจัยสถาบันวิจัยต่างๆที่เป็นคนพัฒนาองค์ความรู้นะคะประสานที่2ก็คือตัวชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งก็อาศัยทั้งนักนวัตกรหรือว่าผู้นำชุมชนในหมู่บ้านหรือแม้แต่หัวหน้าหรือว่าเลขาพรรคคอมมิวนิสต์จีนในพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะคำที่เราเคยใช้ในสมัยก่อนคือจือปู้หน่วยจัดตั้งนะคะหน่วยจัดตั้งในท้องถิ่นระดับย่อยลงไปของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือแม้กระทั่งสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่นะคะอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เองอีกประสานหนึ่งประสานที่3ก็คือตลาดค่ะเวลาจีนจะทดลองหรือว่าเลือกพืชเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยเขาจะมีตลาดมารองรับค่ะคือเขาจะต้องไปดีลกับวิสาหกิจรายใหญ่ของประเทศที่ทำผลิตภัณฑ์การเกษตรนั้นๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการแปรรูปก็ดีหรือการทำแพ็กเกจการส่งออกหรือการจำหน่ายจัดจำหน่ายในพื้นที่ทั่วประเทศจีนจะต้องมีบริษัทใหญ่บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะที่มาเป็นคนที่รับซื้อ
หรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเกษตรกรค่ะและที่สำคัญก็คือองค์ความรู้หรือสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นในท้องที่ตัวอาจารย์หรือว่าตัวเจ้าขององค์ความรู้จะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถพัฒนาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ดีเนื่องจากว่าในอดีตนะคะสมัยก่อนย้อนไปเนี่ยอาจารย์พอจะลงไปในพื้นที่เพื่อเอาองค์ความรู้เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าตัวสิทธิบัตรนั้นจะเป็นของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยนะคะแต่จุดปฏิรูปสำคัญอันหนึ่งคือเขายินยอมให้สิทธิบัตรที่เกิดขึ้นนั้นตกเป็นของนักวิจัยหรือตกเป็นของอาจารย์นะคะทำให้อาจารย์เองมีแรงจูงใจที่จะเข้าลงไปในพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของภาคธุรกิจเข้ามารองรับในเรื่องของการตลาดทำให้มันเกิดเป็นโมเดล3ประสานที่เกิดขึ้นแล้วทำใหมันสามารถที่จะไปต่อได้ในเรื่องของพืชต่างๆหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจต่างๆที่เอามาเลี้ยงในพื้นที่ค่ะจีนเนี่ยจะใช้โมเดลส่วนหนึ่งที่เอาวิชาการประกบกับการตลาดมาด้วยพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามันมีแรงจูงใจหรืออินเซนทีฟเพิ่มขึ้นหมายความว่านักวิชาการเมื่อคิดค้นนวัตกรรมหรืออะไรบางอย่างสำเร็จแล้วพอมันทดลองใช้ได้จริงเนี่ยก็จะมีภาคบริษัทเอกชนหรืออื่นใดมาจับคู่แล้วก็ไปเปิดตลาดหรือไปผลิตผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นส่วนแบ่งเงินผลประโยชน์มันจะย้อนกลับมาตัวที่คนตั้งต้นแล้วก็คิดค้นด้วยตัวนี้มันเป็นแรงผลักดันชั้นดีหรือเป็นตัวเร่งไหมคะอาจารย์ที่ช่วยให้นวัตกรรมใหม่ๆมันก็เลยเกิดขึ้นในจีนได้อย่างมากมายเลยถูกต้องเลยค่ะคุณโสภิตอันนี้น่าจะเป็นจุดต่างจุดหนึ่งกับประเทศไทยของไทยเนี่ยใน2ประสานแรกถือว่าณปัจจุบันทำงานได้ดีคือภาควิชาการกับภาคท้องถิ่นใช่ทำงานได้ดีค่ะแต่ว่าอาจจะขาดข้อต่อสุดท้ายคือเรื่องการตลาดนะคะอาจจะไม่ได้มีภาคธุรกิจเนี่ยเข้ามาเหมือนเป็น3ประสานให้มันเชื่อมสมบูรณ์อย่างที่เราว่าเป็นบทเรียนที่เราสามารถศึกษาจากกรณีศึกษาของประเทศจีนได้ค่ะอันนี้อาจจะตอบคำถามกับตอนแรกที่แรกว่ากักไว้ก่อนว่าจะไม่ได้คุยว่าเอ๊ะและเกษตรชุมชนเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดของเราโมเดลมันก็เป็นแบบเดียวกันนี่ทำไมของไทยเรายังไม่สำเร็จหรือว่าไม่สามารถจะผลักให้ไปได้เร็วมากเท่ากับของจีนขอยกตัวอย่างเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์บ้างนะคะในเรื่องของการเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงแกะในจีนก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ของประเทศนะคะทีนี้นักนวัตกรเขาไปคิดค้นอันนึงมาค่ะน่าสนใจมากท็อฟฟี่ยักษ์อัดเม็ดนะคะรูปทรงมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก้อนหนึ่งเนี่ยหนักประมาณ5กิโลได้นะคะเพราะนั้นก้อนใหญ่นะคะแต่ก้อนนี้มีส่วนผสมของสารอาหารแร่ธาตุวิตามินเหมือนคนนะคะเวลาคนเราจะกินเม็ดวิตามินนึกออกไหมคะเราก็จะโอเคเดี๋ยวจะเสริมแคลเซียมวิตามินดีวิตามินบีอะไรก็ว่าไปแล้วก็เอาไปแขวนไว้ในคอกเลี้ยงสัตว์นะคะก็คือคอกของวัวคอกของแกะอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้สัตว์เนี้ยมาเลียนะคะคือการเลียเนี่ยคือเหมือนเป็นการกินวิตามินนะคะตอนแรกชาวบ้านก็ปฏิเสธเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยวัวแกะนี่มันต้องกินหญ้าดิแล้วนี่อยู่ดีๆมีท็อฟฟี่ยักษ์ก้อนนึงเอามาแขวนไว้ในคอกหรือว่าข้างๆคอกเพื่อให้สัตว์ไปเลียแล้วก็จะได้เป็นการเสริมวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอสุดท้ายนะคะได้ลองให้วัวหรือว่าแกะเนี่ยได้ใช้วิธีนี้ในการเสริมแร่ธาตุสารอาหารต่างๆให้ร่างกายเนี่ยก็พบว่าซึ่งปกติแกะเลี้ยงก็คือต้องการเอาขนมาใช้ใช่ไหมคะก็คือขนเนี่ยมีความเงางามแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นวัวนมก็จะได้นมที่ผลผลิตที่ดีขึ้นเพิ่มน้ำนมให้กับแม่วัวนะคะเกิดการบำรุงร่างกายสัตว์และแม้แต่บางสูตรเนี่ยถึงขนาดสามารถที่จะไปป้องกันแมลงนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีขึ้นสัตว์อาจจะไม่เป็นโรคไม่ติดโรคต่างๆได้มากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไอ้เมทอฟฟี่ยักษ์เนี่ยมันมีขายในเป่าด้วยนะคะซึ่งมันเป็นการสะท้อนว่ามันถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายจริงๆนะคะราคาก็เกษตรกรเข้าถึงได้นะที่ไปดูมาเนี่ยก็คือ4ก้อนก็30หยวนประมาณ150บาทนะคะมันก็เหมือนเป็นวิตามินราคาถูกที่จะสามารถให้ชาวบ้านเนี่ยเอาไปเสริมให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ค่ะทีนี้ก็ต้องดูว่ามันเป็นการผลิตโดยเจ้าที่เชื่อถือได้ไม่ได้หลอกลวงยัดไส้ใส่อะไรก็ไม่รู้ปนไปเป็นท็อฟฟี่นั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่ไหมค่ะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงนอกเหนือจากคนจะต้องกินอาหารเสริมแล้วสัตว์เลี้ยงก็ต้องกินอาหารเสริมด้วยแล้วนะคะคุณผู้ฟังในเมืองจีนนี่น่าสนใจเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคะก็มีเหมือนศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่อุดมไปด้วยสารซิเลเนียมนะคะตอนนี้จีนฮิตมากนะคะเรื่องซิเลเนียมเนี่ยสารอาหารเสริมตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสารต้านมะเร็งตัวพ่อช่วยเรื่องของการชะลอวัยแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากนำไปสู่การคิดค้นวิธีการหรือเทคโนโลยีต่างๆที่จะเอาไปใช้กับพืชการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้นะคะหรือแม้แต่เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะ
กรณีของข้าวที่ว่าทำให้อุดมด้วยซิลิเนียมเนี่ยนะทางจีนเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมมือกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยตัวย่อคือววนะคะอยู่ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองนะคะก็คือเป็นข้าวหอมมะลิ105คือเทคโนโลยีการเพาะปลูกเนี่ยทำให้ข้าวที่เขาปลูกออกมาเนี่ยมีสารซิลิเนียมสูงไม่ใช่ว่าเขาเอาซิลิเนียมไปอัดฉีดเข้าไปนะคะแต่เขาจะมีวิธีการเพาะปลูกมีเทคโนโลยีที่ทำให้ผลผลิตมันมีซิลิเนียมสูงนะคะซึ่งก็จะทำให้เป็นข้าวที่เราบริโภคแล้วก็ยิ่งได้วิตามินหรือสารอาหารมากขึ้นตอนนี้ข้าว1ถุง5กิโลกรัมข้าวหอมมะลิทั่วไปเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ225บาทนะคะต่อถุงแต่ว่าข้าวที่ว่ามีซิลิเนียมสูงเนี่ย1กิโลกรัมก็คือ250บาทแล้วนะคะโอ้ต่างกันกว่า5เท่าใช่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นการเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อมาอัพมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรศูนย์วิจัยที่ว่านี้ค่ะก็ได้มีการเอาไปทดลองใช้กับพืชผักอื่นๆด้วยถ้าเกิดเป็นพืชผักเนี่ยก็จะทำให้ผักเนี่ยนอกจากอุดมไปด้วยสารซิลิเนียมแล้วเนี่ยยังทำให้คงความสดได้ยาวนานกว่าปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันมีผลต่อการขนส่งเอาไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆมีการลดต้นทุนและทำให้ผักเนี่ยสดอยู่นานแล้วก็แม้แต่ไข่ไก่นะคะไข่ไก่เนี่ยก็มีการเทคโนโลยีในการเลี้ยงเพื่อให้ได้ไข่เนี่ยที่มีสาร DHL เนี่ยสูงแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำซึ่งมันก็คือการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและสุดท้ายมันก็คือย้อนกลับไปที่ตัวเกษตรกรเองทำให้เขามีรายได้ที่สูงขึ้นก็เขาทำงานเท่าเดิมใช่ไหมคะแต่รายได้เขาอาจจะอัพขึ้น2เท่า3เท่าหรือแม้แต่5เท่าตัวเลยทีเดียวค่ะจุดที่แตกต่างระหว่างการพัฒนาการเกษตรของจีนไทยหรือว่าเราจะทำยังไงให้ไม่ตกขบวนเรื่องนี้ล่ะคะอาจารย์องค์ประกอบที่เอามาเป็น3ประสานเพื่อให้มันขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนได้แบบเบ็ดเสร็จคือจริงๆจีนมีคีย์เวิร์ด2คำใช่ไหมคะคือเบ็ดเสร็จและตรงจุดการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีนเนี่ยมีคีย์เวิร์ดสำคัญ2อย่างก็คือเบ็ดเสร็จและตรงจุดซึ่งที่ผ่านมาก็คือจีนทำได้ดีนะคะแล้วก็ไทยเราเองก็ศึกษาเรียนรู้ในแบบเดียวกันจนไทยก็มีเขาเป็นโปรแกรมนะคะโปรแกรมที่จะเหมือนสแกนลงไปได้เลยว่าหมู่บ้านตำบลไหนในประเทศไทยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ความยากจนนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่ศึกษามาจากจีนเพราะเขาจะเจาะลงไปเลยในแต่ละหมู่บ้านและที่สำคัญเนี่ยจีนจะเน้นเรื่องที่ว่าไม่ให้กลับมาจนด้วยดิฉันไปจีนล่าสุดที่หยุนหนานเนี่ยค่ะไปดูเรื่องส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเคยเป็นอดีตหมู่บ้านประมงเล็กๆเนี่ยนะคะแต่หลังเขาเอากิจการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมทำให้รายได้เพิ่มขึ้นผู้บริหารหมู่บ้านเล่าให้กับคณะฟังบอกว่าความท้าทายคือทำยังไงไม่ให้กลับไปจนอีกหรือไปตกอยู่ภายใต้เส้นความยากจนอีกสอดรับกับที่อาจารย์บอกพอดีว่านี่คือโจทย์ใหญ่นะใช่ค่ะค่ะไม่ใช่ว่าเราแก้ปัญหาครั้งเดียวถูกไหมคะใช่แต่เป็นการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จก็คือมันต้องต่อเนื่องยาวนานและยั่งยืนจริงๆไทยเองก็มีนะคะแต่ว่าไทยจะโฟกัสเรื่องการขยับฐานะทางสังคมมากกว่าคือเน้นเรื่องของการให้การศึกษากับชาวบ้านในพื้นที่ถ้าประชาชนหรือชาวบ้านมีการศึกษาเขาอาจจะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีการอัพสกิลรีสกิลและทำให้เขาเนี่ยเพิ่มรายได้แต่จีนเนี่ยเหมือนอาจจะเอาสูตรสำเร็จขององค์ความรู้บางอย่างแล้วเอาไปถ่ายทอดเอาไปให้ประชากรเนี่ยใช้จริงๆแล้วก็เอาเรื่องการตลาดเข้ามาแต่ของไทยเนี่ยจุดต่างที่เห็นได้ชัดก็คืออาจจะไม่ได้มีไอ้เรื่องภาคการตลาดเนี่ยเข้ามามันกลายเป็นจุดอ่อนไหมคะอาจารย์อาจจะอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าอย่างวันนั้นที่ทางศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของจีนเนี่ยมาเยือนที่ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือกับไทยเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้พาเขาไปดูงานด้วยนะคะที่กลุ่มหมู่บ้านแสงตะวันศูนย์ส่งเสริมอาชีพไก่เตี้ยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะที่เนี่ยมีการใช้นวัตกรรมเพื่อให้นำไปสู่การผลิตเส้นได้จากหยวกกล้วยซึ่งกลุ่มชาวบ้านแสงตะวันนะคะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในพื้นที่นะคะทอเส้นได้จากหยวกกล้วยจนทำให้สามารถเอาไปผลิตเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งห่มได้ค่ะราคาก็อัพไปเช่นเดียวกันนะคะชุดสูททั่วไปยางรูก็ 2,000 2,500 นี่ก็ถือว่าค่อนข้างหรูแล้วใช่ไหมคะแต่ตัวนั้นที่อาจารย์เข้ามาโชว์เนี่ยก็คือบอกว่าขายได้ถึง 5,000 บาทเลยทีเดียวแต่พอฝ่ายจีนผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจีนถามไปว่าแล้วมันไปวางขายตลาดที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็พบว่ายังไม่ได้มีการขายที่มันเป็นเชิงพาณิชย์ในวงกว้างถ้าเพิ่มหรือว่าต่อยอดในเรื่องของการตลาดได้ก็น่าจะทำให้การแก้ไขปัญหาความยากจนของไทยเนี่ยมีความเบ็ดเสร็จมากขึ้นเช่นเดียวกับจีนค่ะมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast วันนี้คุยกันเรื่องการที่จีนเอาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาใช้เพื่อจัดการและแก้ปัญหาความยากจนค่ะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่ต้องมีการสอดประสานอย่างน้อย3กลุ่มคือวิชาการภาคเรื่องของการผลิตแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นต้นแหล่งของการผลิตสินค้าและต่อไปที่เรื่องของการตลาดด้วย
ดร.อรสารัตนมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนคุยกับเรานะคะวันนี้เราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice